เบอร์อีกแล้วเพื่อนฉันเปลี่ยนเบอร์แล้วฉันจะจำได้ไหมเคยสังเกตไหมทำไมต้องเปลี่ยนเบอร์พอถามไปปุ๊บเปลี่ยนเบอร์ทำไมอ่ะเลขมันสวยโอ้ my god รู้ไหมว่าถ้าเลขมันสวยคุณรู้ไหมว่าคุณต้องใช้นานแค่ไหนกว่าโทรศัพท์นะกว่ามันจะมีชีวิตแล้วมันมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราหรือมันจะเข้ากับตัวเราได้มันต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ต้องเป็นครึ่งปีถึงหนึ่งปีขึ้นไปมันถึงจะกลืนกินกับชีวิตเราอ่ะทั้งนั้นแล้วมีวิธีไหนล่ะถ้าใครเป็น FC แมนการินจะบอกว่าเปลี่ยนไลน์มะมีเลขตัวท้ายมีเลขต่อท้ายไลน์มีเลขต่อท้าย Facebook มีเลขต่อท้ายอะไรล่ะที่คุณทำเป็นติดต่อธุรกิจการงานหรือติดต่อลูกค้าอ่าแล้วเลขตัวนี้ฉะนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนอ่ะมาดูก่อนว่าเลขอ่ะมีเลขอะไรบ้างอ่ะนะปีนี้ก็บอกว่าคุณต้องรู้ก่อนนะว่าปีนี้เลขอ่ะมันมาเลขอะไรถ้าเลขเกี่ยวกับการเงินอ่ะใครต้องการบ้างอ่ะเลขเกี่ยวกับการเงินให้มาก่อน4ตัวนะเลขเกี่ยวกับการเงินเนี่ยบอกว่าเลข2เลข4เลข6และเลข8 4ตัวนี้คือเลขเกี่ยวกับการเงินและการเงินแบบไหนล่ะเลข2ถ้าใครค้าขายนะเงินสดใครขายของในชีวิตประจำวันใครขายแล้วต้องการรับเงินสดทุกวันคุณเอาไปเลยเลข2ต้องมีเลข2นะเลข4เลข4เนี่ยเหมาะกับคุณออนไลน์นะเลข4เนี่ยก็ออนไลน์แล้วใครค้าขายออนไลน์แล้วต้องโอนเงินผ่านนู่นนี่นั่นทุกวันทุกวันเลข4จัดป่ะเลข6เลข6เนี่ยหมายถึง2ตัวเลข2กับเลข4รวมกันก็คือเป็นเลข6เนาะอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเหมือนกับเป็นเลขที่ได้ลาบลอยได้ลาบได้เงินมาจากได้อะไรอ่ะได้เงินมาจากเสน่หาเออใครที่มีแฟนใช้ตัวนี้นะโอเคเออแล้วก็เลข8เนี่ยก็บอกว่าคนเห็นมั้ยคะคนชอบส่วนใหญ่เนี่ยชอบที่จะมีเลขท้ายหรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรก็ตามต้องมีเลข8นะอ่า8ที่เป็นการเงินนะสบายหรือว่าอะไรนะ9889ใครที่มีเลขโทรศัพท์ต่อท้ายก็คือร่ำรวยถูกปะอ่าหรือไม่ก็เลขทะเบียนรถอ่าต้องมี8อะไรประมาณนี้คือเป็นเลขแบบรวยเลขเงินอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเลข8เนี่ยเป็นเลขที่แบบการเงินที่ยิ่งใหญ่คือแบบใหญ่เวอร์เนาะแล้วก็แต่เหมือนกับแบบเออเดี๋ยวสิเลขใหญ่หมายความว่าถ้าคุณค้าขายอ่ะคุณจะมาใช้เลข8มันก็ไม่ใช่นะคุณต้องดูแล้วว่าคุณทำธุรกิจอะไรแต่ถ้าคุณทำธุรกิจแบบขายบ้านขายรถอะไรอ่ะเรียใหญ่อ่ะเนาะธุรกิจที่ดินอะไรอย่างเงี้ยโอเคบริษัทอ่านะก็เอาเลขนี้มาใช้ได้นะคะเอ๊ะพอกันดีกว่ามั้ยแล้วเราค่อยมาต่อกันรอบต่อไปดีกว่าปะเนาะเออแต่มีข้อห้ามอีกที่เด็กมันมีข้อห้ามนะคุณเออคุณจะใช้เลขอะไรก็ตามนะแต่มันมีข้อห้ามนะว่าห้ามใช้คู่กันอะใช้คู่กันไม่ได้นะจะบอกว่าใช้4ตัวเลยเฮ้ยไม่ได้ต้องใช้ยังไงเหรอก็ไปจับคู่แล้วกันแต่ที่แน่ที่แน่นะเลข4เลข6กับเลขเอ้ยไม่ใช่เลข4กับเลข8อ่ะห้ามคู่กันนะโอเคอันที่เหลือจับคู่กันนะโอเคเจอกันครั้งต่อไปว่าแล้วเลขอะไรล่ะที่จะมาคู่กันการเงินการงานความรักสุขภาพใครต้องการเลขไหนเดี๋ยวจับคู่ไว้ให้นะคะ